นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาจากภาควิชาการแสดงจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากลวิธีของ performing art เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากอะไรแบบนี้ต้องให้อาจารย์โบมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์โบจากภาควิชาสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นกำเนิดของการแสดงครับก่อนที่เราจะมีการแสดงในทุกวันนี้ทุกคนทราบไหมครับว่าการแสดงมันมีต้นกำเนิดมาจากอะไรถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการเริ่มมาจากการบวงสรวงบูชาเทพเจ้าเป็นยังไงล่ะครับน่าแปลกใจใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นละครเวทีที่เรารู้จักในปัจจุบันนี้นะครับมีต้นกำเนิดมาจากเทศกาลบวงสรวงบูชาเทพไดโอนิซุสซึ่งเป็นเทพแห่งเทศกาลและเหล้าองุ่นครับซึ่งชาวกรีกเนี่ยก็จะทำพิธีบวงสรวงขึ้นมาและมีการแสดงประกอบในนั้นโดยใส่หน้ากากและเต้นไปตามท้องเรื่องต่างๆส่วนการร่ายรำแบบนาฏศิลป์อินเดียก็มีที่มาจากท่วงท่าในนาฏยศาสตร์ซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณของอินเดียชุดการแสดงที่เป็นที่รู้จักกันนั้นเราจะเรียกว่าภารตะนาฏยำซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งทั้งสองอย่างนี้และอื่นๆนั้นมีต้นกำเนิดมาจากการบวงสรวงบูชาเทพเจ้านั่นเองส่วนเรื่องถัดไปจะมีอะไรน่าสนใจนั้นคอยติดตามที่นี่นะครับคลาส A ครับเพื่อนๆก็ได้รู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีต้นกำเนิดมาจากอะไรแบบนี้ก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพียบเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์โบมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ